่าวกันต่อนะคะช่วงนี้มาดูเรื่องการศึกษาะะทางสํงงานันกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรณรงค์พัฒนาครูดีไม่มีอบบยมุกค่ะโดยมุ่งเน้นเป็นตัวเอกและเยาวชนนางอ่องจิตเมยยประพาสรองเลขาธิการสํงงานันกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับเครือข่ายงดเหล้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบบยมุกประจำปี2557ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ230คน เพื่อสร้างค่านิยมให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้รับรางวัลเป็นต้นแบบที่ดีในการลดละเลิกเล่าบุหรี่รวมทั้งช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุกในโรงเรียนเนื่องจากสังคมปัจจุบันเข้าถึงอบายมุกได้ง่ายและมีตัวอย่างที่ไม่ดีในสังคมมากขึ้นโดยเฉพาะครูซึ่งต้องอบรมสั่งสอนสิทธ์ซึ่งผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อครูเกี่ยวกับอบายมุกพบว่ายาเสพติดเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองกังวลที่สุดถึงร้อยละ 65.1รองลงมาคือบุรีและการดื่มเหล้าเบียรนอกจากนี้นะคะนางรัตนาสีเฮรันรับมอบทุนการศึกษาจากอายนโมโตะจำนวน5ล้านบาทเพื่อส่งผ่านให้แก่โรงเรียนสิแห่งในถิ่นธุรกันดาลที่ขาดแคลนโรงอาหารเพื่อให้นักเรียนมีสถานที่ทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมีโภชนาการที่ดี